าวนี้ไปแอวเจียงไฮ้กันเจ้ากับรู้เส้นทางเที่ยวเชียงรายเที่ยวง่ายเที่ยวครบแถมประหยัดเวลาเดินทางไปอีกโดยทริปนี้เราขอเริ่มต้นและจบลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันหมุดหมายแรกของทริปนี้ขอเริ่มที่อำเภอเมืองเชียงรายที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดวาอารามพิพิธภัณฑ์และที่เที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านดำวัดร่องขุ่นวัดร่องเสือเต้นไร่บุญรอดสิงห์ปาร์คไร่เชิญตะวันและโซนนี้ก็ยังมีร้านอาหารคาเฟ่ให้เลือกแวะอีกมากมายเลยถัดจากอำเภอเมืองมาต่อกันที่อำเภอเทิงเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้ๆกันมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่หลายจุดที่ฮิตสุดๆก็คือภูชี้ฟ้าจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและสวยที่สุดในไทยไร่รื่นรมฟาร์มสเตย์สุดชิลไปต่อกันที่อำเภอเวียงแก้วขึ้นชื่อสุดๆในเรื่องความสวยงามของขุนเขาทะเลหมอกและดอกนางพญาเสือโคร่งที่จะบานสะพรั่งในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีโดยจุดเช็คอินยอดนิยมเลยก็คือภูชี้ดาวภูชี้เดือนและดอยผาตั้งเรียกว่าช่วงปลายปีต้นปีเนี่ยนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาไม่ขาดสายเลยล่ะมาต่อกันที่อำเภอเชียงของได้ชื่อว่าเมืองลุ่มแม่น้ำโขงก็มีพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำโขงนั่นเองกิจกรรมยอดฮิตเลยก็คือการล่องเรือชมเสน่ห์ริมแม่น้ำโขงสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์พร้อมถ่ายรูปแบบชิคๆคูๆถ้าได้ลองมาเที่ยวแล้วต้องหลงรักเมืองเชียงของอย่างแน่นอนจากนั้นไปต่อกันที่อำเภอเชียงแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเมืองท่าที่สำคัญของภาคเหนือแน่นอนว่าจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือสามเหลี่ยมทองคำแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่รอยต่อของ3ประเทศได้แก่ไทยลาวและเมียนมานอกจากนี้ก็ยังมีวัดวาอารามสวยๆที่พักร้านอาหารเรียกว่าความสะดวกสบายครบครันจริงๆสมเป็นเมืองท่องเที่ยวขยับมาโซนเหนือสุดในแดนสยามอำเภอแม่สายเป็นโซนที่คึกคักไปด้วยชาวไทยและชาวเมียนมาที่ไปมาหาสู่ค้าขายกันซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญทางภาคเหนือแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนดอยผาหมีดอยผาฮีปิดท้ายกันที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงหมุดหมายสุดท้ายของรูททริปนี้มีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆน่าถ่ายรูปเยอะมากทั้งสวนดอกไม้และไร่ชาไม่ว่าจะเป็นสวนแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาดอยตุงไร่ชาขั้นบันไดดอยแม่สลองและไร่ชาฉุยฟงไร่ชาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุม2อำเภอทั้งอำเภอแม่จันและแม่ฟ้าหลวงรับรองวิวสวยบรรยากาศดีอิ่มอกอิ่มใจให้คะแนนเต็ม10ไม่หักกับทริปนี้เลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ